35บาทอ๋อเหลือ35ครับกิจกรรมของแท้เพียบมากอยากดูเขาทอดจักรดาอยู่พอดีเลยนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินดาวได้นะคะออกรถได้เลยค่ะเยอะมากเลยใช่ของมิสูค่ะจากบริษัทมิกรุ๊ปมิสูออกโปรเซลอ่ะวันนี้อยากจะได้ค่ายไหนแบบไหนนะคะจัดแคมเปญกันแบบปังๆนะคะลดกระหน่ำกันเป็นที่เลยนะคะอยากให้ท่านได้ไปสัมผัสกันค่ะนะคะสำหรับในส่วนของ2ค่ายยักษ์ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นนิสสันเออาร์แล้วก็บริษัทมิกรุ๊ปพิสูจน์ออกต้องเสริมเองนะคะส่วนถ้าเกิดว่านะคะท่านที่ชื่นชอบนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็เลยพ้นไปนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่ดูรถพิสูจน์แล้วนะคะก็เลยพ้นต่ำนะคะไปดูกล้วยไม้แล้วถ้าหนูอยากจะดูกล้วยไม้อยากจะดูสับปะรดสีนะคะเอาไปปลูกที่บ้านในราคาแบบเบาๆสบายสบายเริ่มต้นแค่50บาทนะคะก็แวะกันไปมีน้ำดื่มสีง่ายถ้ามาไม่ถึงดีเจประชาสัมพันธ์ไม่ถึงค่ะพี่ที่มันก็น่าจะเข้าใจเนี่ยหนูว่าถ้าเป็นข้าวสารพันบีนี่ก็ไม่รู้เลยว่าอร่อยขนาดไหนนะข้าวสารพันบีต้องมาชิมก่อนนะชิมข้าวสารก็ยังดีนะที่มันรับส่งน้ำให้เราก็รู้ว่าจะเครื่องหวานที่ดีไม่ใช่นะคะส่งให้ดูว่ามีน้ำดื่มด้วยนะบูธที่อยู่ด้านหน้าเลยนะด้านหน้าของเวทีนะคะก็จะมีหนุ่มๆนะคะจากสิงห์บุรีนะคะใส่เสื้อสีชมพูแต่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ใช่เสื้อลอยได้เลยจ้าโอ้นะคะเรามีคนใส่หนูนะที่เหมือนเดิมนะหล่อเพิ่มเติมเลยค่ะที่เหมือนเดิมก็คือสีผิวของพี่เขานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะเครื่องดื่มของน้ำดื่มสีนะคะแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นก็คือเขาสารพันดีนะคะอันนี้ต้องบอกว่าหุ่นหูเนี่ยขึ้นหม้อนะคะไม่ขึ้นอื่นเหมือนคนที่บ้านนะคะขึ้นหม้ออย่างเดียวหอมอร่อยด้วยนะคะสำหรับในส่วนของเขาสารพันดีนะคะก็แวะไปดูแล้วกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรกันบ้างนะคะจากในส่วนของทีมงานสิงห์บุรีนั่นเองค่ะนะพูดถึงในส่วนของดอกกล้วยไม้เมื่อสักครู่นะคะจากทีมงานของรัศมีครีเอชั่นนะคะก็พาดอกกล้วยไม้เนี่ยมาเต็มห้องเหมือนเดิมนะคะติดกันไปกับร้านสุกัญญาสุชินั่นเองค่ะนะคะพิเศษมากสำหรับที่นี่เขาก็จะมีเม็ดเล็กหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเราพร้อมกินกินอันนู้นดีกว่าหรือว่าจะเป็นส่วนของปลาสะบักนมมีนะคะอยากจะกินแบบไหนก็รอแวะไปดูค่ะนะคะสำหรับในส่วนของร้านสุชินะคะจากสุกัญญาสุชินั่นเองค่ะตรงข้ามกันนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะตะกะแตนทอดกุ้งเรียบเอ่ยนะคะไหมก็มาแล้วถั่วก็มีนะคะหรือบางทีก็อาจจะมีในส่วนของแมงดานะคะเรียกว่าหลายคนชอบมากที่โป่งที่โป่งนะคะลองแวะกันไปดูค่ะนะคะสำหรับในส่วนของสารพัดแมลงทอดอันนี้รู้สึกว่าจะมีทุกซอยนะคะสำหรับในส่วนของแมลงทอดก็เดินกันไม่ทั่วถึงแล้วกันค่ะนะคะส่วนร้านอื่นๆนะคะที่อยู่ในเมืองโกลูนได้เพียงทันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนข้ามกับร้านของซูชิสุกัญญาซูชิเด็กก็จะมีในส่วนของชาดงริมด้วยนะคะราคาเริ่มต้นแค่19บาทเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่ดื่มแล้วเด็กจะกินไข่เพิ่มจะเพิ่มอีก5บาทนะคะอยากจะได้พิซซี่เพิ่มอันนี้เหมาะมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าราคาของเขาถูกค่ะนะคะก็ลองแวะไปดูแล้วกันค่ะนะคะความอร่อยที่อยากจะบอกต่อนะคะส่วนอีกซอยนึงค่ะนะคะซอยนี้ของกินน้ำเป็นหลายเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของพื้นเมืองภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นส่วนของฝากจากภูมิภาคนะคะหรือว่าจะเป็นของฝากจากเมืองน้อยเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะอยากให้ท่านได้ไปทานกันนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นหัวมุมเลยค่ะนะคะสำหรับในส่วนของร้านลูกชิ้นใหญ่โตของโบราณนะคะพูดถึงในส่วนของบางท่านนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ในส่วนของหมวดเกษตรโดยเฉพาะกินหมวด5อย่างนะคะจะได้เรื่องของสุขภาพดีมากนะคะวันนี้เขาก็มีกลุ่มเกษตรกรนะคะที่ทำผลิตภัณฑ์ผักนะคะมาแปรรูปเป็นในส่วนของเมล็ดเห็ดนะคะก็มาจำหน่ายกันดีนะคะพร้อมด้วยในส่วนของมีผักนะคะมีผักที่ผู้ป่าไม่ได้จ่ายนะคะที่ร้านเหมือนกันนะคะก็แวะไปดูนะคะติดกันถัดไปที่ยูนะคะก็จะเป็นส่วนของฝากนะคะจากจังหวัดพัทลุงนะคะร้านนี้บอกได้เลยว่าถึงจะไม่หิวข้าวแต่ทานทีไรเนี่ยนะคะเหมือนกับพญาเนี่ยร้องขอความเป็นสิริมงคลนะคะแต่ว่าบริสุทธิ์ในร่างกายต้องการโบว์เบาชิวๆแรงหน่อยนะคะเริ่มต้น50บาทนะคะหรือว่าอาจจะกระถางใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นระดับนะคะตามดอกที่ออก